ลุงกินข้าวยังคะกินแล้วกินก่อนพระอีกเหรอควรต้องรอพระด้วยเกี่ยวกับพระเขาฉันตอน11โมงไงเราเป็นคนเราจะกินเวลาไหนก็ได้เราฉันตอนเช้าแล้วแล้วพระกินกินวางเขาช่องด้วยนะครับไม่ใช่กาแฟบางดูช่องนี้ด้วยส้มเช้งส้มเช้งสามช่านะในแนวบันเทิงบันเทิงหน่อยแต่วันนี้จะเป็นแนวบุญมาน้ำเราแก่นะแม่ไหว้คนแก่ไหว้คนแก่ก่อนไหว้คนแก่ขอบคุณมากก็เดี๋ยวรอพระมาค่ะมาดูกับข้าวทำอาหารเลี้ยงพระใช่ใช่เลี้ยงพระแบบบ้านๆเลยนี่นี่คือแกงเขียวหวานพอพระกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะฉันต่อแกงเขียวหวานผักเขียวหวานไก่อันนี้อะไรคิมนี่อะไรผัดถั่วงอกเฮ้ยบอกเขาทำไมเนี่ยมีคนกระซิบและนู่นอะไรผัดกะเพราปับตับอันนี้ไม่รู้อ่ะอะไรอะลุงน้ำมะโล่ป่ะกระดูกหมูตุ๋นขาหมูขาหมูตุ๋นอันนี้พริกกะปิลุงกินข้าวยังคะกินแล้วกินก่อนพระอีกเหรอควรต้องรอพระด้วยเกี่ยวกับพระเขาฉันตอน11โมงไงเราเป็นคนจะกินเวลาไหนก็ได้เราฉันตอนเช้าแล้วแล้วพระกินกินและเดี๋ยวเราจะเตรียมข้าวสารเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีการแจกข้าวสารใช่แล้วธรรมดาทุกปีเราก็จะมาอาบน้ำคนแก่ในซอยนี้เป็นร้อยเป็นร้อยคนนะแต่เนื่องด้วยเลยโควิดอย่างนี้เราก็เลยเอาเฉพาะญาติเราอ่านเฉพาะญาติเราอุ้ยแม่ลืมโชว์นี่กล้วยบวชชีคุณนายก็ตื่นมาทำเองนะคะเนี่ยแม่ทำก็คุณนายยังไงถึงเธออ่ะหือเคเดี๋ยวเรารอพระมามาสักการค่ะเรียกพี่เทศมาจุดทูบให้หน่อยก็ไม่ทำตัวแบบนี้ดีแล้วค่ะตัวอย่างให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้พี่เนาะโอเคไประวังลูกแล้วถวายสังฆทานเอวังเมวิโตทินังเอตานังอุปการะติ
ีรอบเช้านะคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นไงคะลูกอร่อยหิวเหรอเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำคนแก่กันอาบน้ำต้องเบรกกินข้าวอ๋อแม่คุณจะกินข้าวเหรอกินไปหน่อยนึงแล้วทำไมไม่กินเยอะๆอ่ะโอเคอ่ะตากล้องเบรกไปกินข้าวกันวิ่งเลยยายวิ่งไม่ได้นะต้องวิ่งมาตรงนี้ยายนี่บอกแล้วปกติก็แอบวิ่งตลอดแอบปั่นจักรยานตลอดพอวันลูกหลานมาแล้วก็ทำเป็นจำโมะจ้าแม่เราก็ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเพราะร้อนมากเมื่อเช้าให้ยายช่วยแจกของอ่ะยายนั่งอันนี้ก็คือจะมีแค่คนแก่ที่แบบเป็นญาติกันอยู่ละแวกเดียวกันต้องให้ทุกคนใส่แมสนะคะเป็นมาตรการป้องกันนะคะค่ะโชคดีนะคะโชคดีนะคะไม่ต้องถอดรองเท้าพี่จ๋าหูไม่ได้ยินมาคุณโอ้จ๋าโชคดีให้เราด้วยพี่ขอให้คุณป้ารักษาในเวลาคุณครองนะจ๊ะจ๋าขอบคุณค่ะนะจบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ได้เจอกันที่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้เจอกันจ้ะคือเดี๋ยวคนที่มาใหม่อ่ะเราจะจ่ายคือแบบทีละ5ทีละ7แค่นั้นไม่ให้คนแบบมาออก่อนหน้านี้คือแม่ก็แจกไปแล้วคนเดียวก็น่าจะร่วมแบบ20 30แล้วด้านในเลยจ้าคุณยายด้านในเลยค่ะตาด้านในเลยค่ะนั่งทิ้งระยะห่างนะคะซึ่งปกติแล้วบ้านเราทำยังไงบ้างลูกปกติจัดงานปิดถนนเลยปิดซอยเลยแล้วก็จะมีเวทีแล้วก็มีเก้าอี้เรียงยาวแบบวนไปวนมาสำหรับคนแก่แล้วก็จะแล้วก็อาหารเรามีเลี้ยงฟรีหมดเลยทุกปีที่เราจัดมาแม่จัดมาอย่างน้อยคืออย่างน้อยน่าจะ10ปีเนาะเท่าที่จำความได้หนูก็ประมาณ10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปนะแต่ว่าเอราอดเพราะว่ามันหนักมากปีนี้ก็คือเหมือนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็เลยปรับว่าจะทำยังไงที่จะทำต่อได้ก็เลยทำเล็กๆง่ายๆไม่ต้องให้คนมาอยู่เยอะมากใช่มาทีละ5คนใช่ค่ะทีละ5คนทีละ7คนนะคะเวทีที่เคยมีก็ปีนี้มีไม่ได้คุณลุงมาเลยคนแรกค่ะขอบคุณนะคะแข็งแรงแข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะปีนี้เท่าไหร่แล้วปีนี้70แล้วโอ้สุขภาพแข็งแรงเนาะโอ้สาธุจ้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปีหน้ามาเจอกันไหมอย่าเพิ่งไปไหนนะสวัสดีค่ะจ้ะพี่จ๋าแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะยายรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจชุ่มชื่นใจมากเลยถึงปีก็แจกให้เขาทุกปีแหละแต่ว่าปีแล้วไม่ได้แจกอ้าวทำไมไม่แจกกับปีที่แล้วอ่ะไม่มีทุนไงปีแล้วสงสัยจะหมดทุนแล้วมั้งเสียไปตองเหรอเสียไปตองเดี๋ยวไปตอบด้วยไม่ใช่ไอ้โรคพิษโรคเขื่อนไอ้ควายแล้วก็มาทั้งจริงเลยไอ้ควายไอ้ควายโรคไอ้เขื่อนไอ้ควายเขาเรียกโรคโควิดแม่ไม่ใช่ไอ้ขวดไอ้ควายโคก็เหมือนกันแหละโอเคก็มาเช้าทำบุญไปแล้วมาเช้าทำบุญไปแล้วทำบุญบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างนะบ้านสร้างให้เป็นไงบ้างโอ้ดีใจบ้านก็สวยไอ้คนอยู่ก็สวยด้วยข้าวสารให้คุณแม่เดินไม่ไหวแล้วตอนนี้แก่คุณแม่คุณเดินไม่ไหวแล้วคุณแม่คนอายุเท่าไหร่คะคุณหนู54ค่ะเขาแก่มากแล้วแม่อายุ54เดินไม่ได้แล้วแก่มากเอาแมสออกได้ไหมคะกลัวตบโดนผ้า กวนอ่ะเดี๋ยวก็คนมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราแจกอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วคุณพงศักดิ์ไปไหนคุณพงศักดิ์พลสุวรรณคุณเท่งเถิดเทิงวงเล็บคุณตู้นะเมื่อยไปนวดเมื่อยเดี๋ยวตรงนี้พรุ่งนี้ต้องขับรถกลับทำอะไรเนี่ยจะกินเมี่ยงใช่ไหมเมี่ยงสุโขทัยเขาถามกันตลอดเลยว่าอันนี้หาซื้อที่ไหนได้มีขายนะคะชุดละ50บาทนะคะเดี๋ยวจะขายเองแบบ1 2 3 4 5 6สุโขทัยอ่ะแม่เอาไปกรุงเทพฯแล้วหนูแย่งกินตลอดแม่สั่งไปทีนึงอ่ะ5ชุด10ชุดแม่นกตอนเด็กๆหนูชอบทำอะไรหนูเหรอก็เล่นอะไรเยอะแล้วที่บ้านเปิดร้านหมูกระทะหนูเวลาแขกเข้าร้านก็จะมีร้องเพลงนะไปเปิดเพลงให้เข้าแต่ตัวเองมานั่งร้องหมดอ่ะแย่งแขกร้องเพลงแม่นกเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าแม่ยุ่งตอนเด็กๆแม่นกคือแม่พี่กิฟต์รสชาติเป็นไงบอกดิเปรี้ยวหวานมันๆเวลาเขาหมักอ่ะเขาจะมีกระเทียมดองมีน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาหมักนะเปรี้ยวคือเกลียวเปรี้ยวมาจากใบเมี่ยงนะเนี่ยแล้วก็ส้มก็จะเอาก้านมันออกเนี่ยเอาก้านเงี้ยเอาออกเนี่ยเอาออกใส่น้ำตาลปี๊บต้องใช้น้ำตาลตโนดสุโขทัยเท่านั้นนะเนี่ยใส่น้ำตาลตโนดแบบนี้ถั่ว2 3เม็ดน้ำตาลตโนดแล้วก็มะพร้าวคั่วแล้วก็ห่อเคยกินยังเคยกินป่ะเคยลองมั้ยไม่กินใช่ป่ะเอามั้ยลูกป้อนมั้ยเอามั้ยลองมามาแม่ป้อนอ่ะ
เอเอสมาด้วยเอาเว้นเร็วเว้นชอบเปล่าไม่ชอบก็ต้องกินแล้วตอนนี้ไอ้เว้นเงียบเดี๋ยวจะต้องให้เว้นลองนะอ้าวแต่กล้องกูไม่ถือกล้องแล้วอ้าวถ่ายดิถ่ายดิกินไปถ่ายเป็นตากล้องเฉยเลยอ่ะพวกแม่ๆก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีความสุขกับการที่แบบว่าได้ดูแลลูกมีความสุขกับเราลูกโตขนาดไหนก็ลูกก็ยังเล็กสำหรับเราใช่ไหมหนูก็มีความสุขที่แม่ดูแลแม่ชอบพูดว่าอะไรนะอะไรนะหนูก็มีความสุขที่แม่ดูแลหนูเคี้ยวหมดปากก่อนใส่ที่ลูกไม่ใส่ได้ไงอะคะแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ำปกติแล้วอะเราก็คือจะลาดมือแล้วก็มีการลาดตัวกันด้วยแต่เนื่องด้วยยายใส่ทองวันนี้ก็เลยลาดไม่ได้เนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เราก็เลยจะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะอาชาติมาค่ะได้ยังไม่แก่นะแหมอภิมนั่งดิอันนี้คือคุณยายแม่ของส้มนะคะอันนี้คือไอแอลเป็นนะคะน้องของคุณตาอันนี้อาชาติพันต้องเรียกอาไงใช่มั้ยอันนี้คือต้องเรียกตายายอันนั้นก็คุณอาหนูก็เรียกยายขอให้แม่โอ้ดูบ้านๆจริงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนหนูจะไม่กินหนูกระทะเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนก่อนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนจนได้ไอแอลนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแอลนะคะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาหาสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนก่อนเนาะอันนี้เป็นแม่อีกหนึ่งคนนะคะน้าพิมเป็นน้องสาวแม่นะคะอยู่ไปนานๆเลี้ยงหลานเลี้ยงขวัญยืนนะลูกนะอยู่ไปให้รวยเป็นเศรษฐี900ล้านโอ้โอ้เลขสวยเลยสัตว์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากลุงฝากช่องหนูให้หน่อยค่ะฝากเขาช่องด้วยนะครับไม่ใช่กาแฟฝากดูช่องเรื่อยๆส้มเช้งสามช่านะในแนวบันเทิงด้วยแต่วันนี้จะเป็นแนวบุญกว่านะมาอาบน้ำเราแก่นะแม่ไหว้คนแก่ก่อนไหว้คนแก่โอเคแล้วรวยทุกคนรักลุงนะคะกดซับสไครป์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันเล็กๆน้อยๆซึ่งในนี้มันไม่มีใครแล้วค่ะคือเปียกกันหมดแล้วค่ะตอนนี้มีแต่ครอบครัวเรามีแต่ลูกมีหลานแค่นั้นเองนะคะบ๊ายบาย